สวัสดีครับวันนี้พบกับผมวิชัย PTT นะครับวันนี้จะมารีวิวตัว L Kubota L 4018นะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวรองนะครับว่ารุ่น L เราจะมีอยู่3ตัวนะครับก็จะมี L 3218 L 4018แล้วก็ L 5018นะครับตัวนี้จะมีอยู่แค่3ตัวนะครับเป็นตัวที่ได้รับการพัฒนามาค่อนข้างดีเยี่ยมนะครับทั้งเรื่องซีนล้อทั้งเรื่องระบบการระบายไอของซีนล้อล้อหน้านะครับเพราะบางท่านที่เคยใช้ท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องกับซีนล้อรั่วนะครับเดี๋ยวนี้คูบาต้าท่านได้พัฒนามาให้มีระบบระบายไอที่เขาล้อหน้านะครับจะไม่ซีนล้อไม่รั่วซึมนะครับเวลาทำงานนะครับตัวนี้เราจะมาดูเครื่องยนต์กันเลยนะครับ L 4018กันนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3สูบนะครับ4จังหวะนะครับเป็นระบบแบบ Direct Injection ของ Kubota นะครับเครื่องยนต์อยู่ที่ 40.1 แรงม้านะครับระยะชักอยู่ที่87คูณ 102.4 นะครับแล้วปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่1826มิลลิลิตรนะครับที่รอบการใช้งานต่อเนื่องอยู่ที่2700รอบนะครับผมแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่ 121.8 นิวตันเมตรนะครับความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับ40ลิตรนะครับยางนะครับยางล้อหน้านะครับจะเป็น8คูณ16นะครับ8/16นะครับล้อหลังจะเป็น 12.4/24 นะครับกระทะรุ่นล้อหลังเนี่ยจะสามารถมีอยู่2รุ่นนะครับรุ่นที่ปรับได้กับไม่ได้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นปรับได้นะครับสังเกตที่มีรูตรงนี้นะครับสามารถขยับหมุดได้นะครับหมุดล้อนะครับสามารถขับล้อได้นะครับตัวนี้ก็จะปรับได้อยู่ที่3ระดับนะครับล้อหลังของ L 40นะครับมาดูต่อไปนะครับดูต่อไปนะครับมาตรฐานของชุดต่อพ่วงนะครับเป็นมาตรฐานเบอร์1นะครับตัวนี้นะครับเป็นสลักเล็กนะครับนี่นะครับเกียร์เปลี่ยนทิศทางนะครับก็จะเป็นแบบเกียร์ซินโครชัตเทิลนะครับเป็นเปลี่ยนทิศทางโดยไม่ต้องหยุดรถนะครับแต่ต้องเหยียบคลัตช์นะครับรุ่นนี้ยังเหยียบคลัตช์นะครับก็จะเป็น8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับเพราะว่ามีเกียร์หลักอยู่4คูณ2นะครับคูณ2กับสไตล์กับเตานะครับก็จะเป็น8เกียร์นะครับ8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังความเร็วเดินหน้าถอยหลังนะครับใกล้เคียงกันนะครับหรืออาจจะเท่ากันนะครับตัวนี้นะครับมาดูที่น้ำหนักตัวรถนะครับไม่รวมเวทถ่วงอยู่ที่1,275 กิโลกรัมนะครับน้ำหนักที่ปลายแขนยกนะครับยกได้สูงสุดที่906กิโลกรัมนะครับตัวนี้ก็ยกได้เยอะครับถือว่าได้เยอะนะครับตัวนี้ล้อหน้าปรับไม่ได้นะครับล้อหน้าถึงจะสลับล้อก็ไม่ได้ครับยิ่งสลับยิ่งแคบนะครับล้อหน้านะครับแต่ล้อหลังจะปรับได้3ระดับนะครับผมนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับได้ที่ศูนย์คูบาต้าจักรเกษตรยนต์จังหวัดอุดรธานีนะเอ้ยขอโทษทีครับจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับตัวนี้เรามาดูนะครับดูห้องโดยสารนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเกียร์เปลี่ยนทิศทางนะครับซินโครชัตเทิลนะครับเปลี่ยนเกียร์เดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องหยุดรถนะครับแต่ต้องเหยียบคลัตช์นะครับตัวนี้เป็นคันเร่งมือนะครับหรือครูสคอนโทรลนะครับเกียร์ PTO เราจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็คือเบรกมือนะครับเหยียบเบรกเข้าไปแล้วก็ดึงครับกดเข้าไปนะครับตัวนี้เป็นคอนโทรลใบมีดนะครับตัวนี้เป็นคอนโทรลหางนะครับก็จะเหมือนกันครับ
ครับก็จะบอดี้ก็จะเล็กกว่าตัวอาสิตแรงนิดนึงนะครับผมท่านใดที่สนใจก็ลองติดต่อสอบถามได้นะครับที่ครูประต้าจากเกษตรจนจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับหรือโทรที่เบอร์โทรผมนะครับ0833382507นะครับจะมีรุ่นแทรกเตอร์ทุกรุ่นนะครับหรือท่านใดสนใจอยากดูรุ่นไหนอยากให้ผมรีวิวให้ดูนะครับก็ทักมาเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ